สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเพิ่มความไวในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้มากกว่าปกตินะครับวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำชื่อว่า Battery Turbo Fast Charger นะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยโหมดการชาร์จเพิ่มความไวทั้งหมด3โหมดนะครับก็จะมี Extreme Mode นะครับตรงนี้นะครับจะเพิ่มความไวที่40%นะครับเทียบจาก ออวิธีการชาร์จด้วยปกตินะครับต่อไปก็คือ fast mode นะครับ fast mode จะเพิ่มที่28%นะครับโดย fast mode เนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ถ้าเรายังคงจะต้องการต่อ,อ,อตัวอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ไปอยู่นะครับในส่วนของ a x t i e m e mode ที่บอกไปเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นการตัดการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้เครื่องเราชาร์จเร็วขึ้นฮะ,ะและโหมดสุดท้ายนะครับก็คือ slow mode นะครับซึ่งโหมดตัวนี้จะทำให้ เราชาร์จเร็วขึ้นประมาณ15%นะครับทั้ง WiFi และโมบายนั่นหมายความว่า 3G 4G กับ WiFi เนีตยังคงทำการใช้งานได้ตามปกติสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการชาร์จไวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ยังต้องการซิงข้อความอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวแอปกันเลยนะครับแอปตัวนี้สามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีไม่ต้องใช้สิทธิ์รูทอะไรนะครับเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากนะครับเราเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องให้สิทธ มันไปก่อนนะครับ authorize session นะแล้วกดปุ่มสีเขียวไปนะครับ authorize นะครับเสร็จแล้วก็เขาจะวิ่งมาที่หน้าตั้งค่าอุปกรณ์เราก็แค่เปิดอนุญาตสิทธิ์ไปนะครับเสร็จแล้วกดแบ็คกลับมานะครับจะวิ่งเข้ามาที่หน้าจอของตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีโชว์สเตตัสว่าเออแบตเรามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แบตผมเหลือ57%เปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิของแบตนะครับก็จะมีบอกนะครับนี่นะครับเป็นอุณหภูมิของแบตนะครับ ใช่นะฮะกี่โว้นนะครับก็คือค่าโว้นปัจจุบันนะครแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบบไหนเป็นไรออนนะครับวิธีที่เราจะเลือกโหมดชาร์จนะ,ะก็ให้มากดที่ตรงดอบดาวน์ตรงนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะฮะจะเห็นว่าเขาก็มีบออยู่นะครับว่าตอนนี้เราใช้โหมดอะไรอยู่อย่างตอนแรกเนี่ยเป็น40%่นะครับก็คือเป็น Extreme รีมโมดนะครถ้าเราเลือกเป็นโหมดอื่นนะครตรงค่า ความเร็วก็จะบอกอ่านี่นะครับ fast mode ก็คือเร็วขึ้น28%สนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือ slow mode นะครับก็คือเร็วขึ้นประมาณ15%นะครับแต่ตรงน,นี้ก็คือจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างปกติเลยนะครับเพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าใช้ slow mode แล้วจะพลาดการติดต่อนะครับแต่ถ้า fast mode เนี่ยก็คือจะไปใช้ Wi-Fi เป็นหลักนะครับอา,อาจจะมีแอปบางตัวที่จะถูก d i เ a b l e ไปบ้านนะแต่ h d ีมโห d e เนี่ยก็คืออาจจะตัดการเชื่อมต่อกับพวกแอปอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งนี้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัว h t m a mode ให้ดูนะครับอ่าเวลาที่เราจะใช้นะครับเราก็กดปุ่มเขียวไปนะครับซึ่งตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าถ้าสมมติเรากดปุ่มไปแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ได้เสยียบสายชาร์จนะครับก็จะมีแจ้งเตือนฮะ,ะแล้นี้ผมขอเสียบสายชาร์จก่อนนะครับอ่าพอเสียบสายชาร์จมาแล้วนะครับเราสามารถกด ที่นี่ได้นะครับอ่านะครับเขาก็จะทําการรันตัวแอปพลิเคชันนะครับเข้าสู่โหมดที่เราตั้งค่าไว้นะครอ่านี่ฮะ,ะถ้าขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็คือโหมดทํางานแล้วเราสามารถดูได้จากด้านบนเช่นเดียวกันนะครตรงนี้ก็จะมีบอร์ดนะครับว่าเราใช้ AC charger อยู่นะครับตอนนี้ผมใช้ตัว Adapter Charge นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครด้านล่างก็สําคัญนะครับเขาบอกว่าเขาไม่แนะนําให้เรา ใช้งานการชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้แบตเตอรี่ร้อนนะครับแล้วก็เป็นอะไรต่อเครื่องนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้การชาร์จมันไม่ได้ไวขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดปิดหน้าจอไปได้เลยนะครับโอเคถ้าเราจะหยุดการชาร์จเราก็แค่มาแตะที่ปุ่มนี้นะครับอ่ามันก็สต็อป x อ็กซ์คิไปนะครับก็จะเป็นหยุดการชาร์จเร็วนะครับเออ มีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับในส่วนของมุมบนขวานะฮะไอจุด3จุดเนี่ยมีที่เซตติ้งนะครับไอตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ตั้งอัตโนมัติล้างไว้นะครับตรงนี้อัตโนมัติล้างตรงนี้หมายความว่าเมื่อเวลาที่เราเสียบสายชาร์จนะฮะแอปมันก็จะทำงานทันทีนะครับก็คือจะเปิดตัวแอปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนนะครับไม่อยากคอยเฝ้าโทรศัพท์อยู่อยากให้มีเสียงแจ้งเตือนนะครับเวลาที่มันชาร์จเต็มนะครับก็มา ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับก็เป็นชาร์จิ้งอะลามนะครับหมายความว่าเวลาที่แบตเราชาร์จจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมานะครับสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ฟ้าโทรศัพท์อยู่เราได้ยินเสียงแล้วเรื่องโอเคแบตเราเต็มแล้วได้มาดึงปลั๊กออกนะครับอ่าตรงนี้นะครับ n o t i f i c a t i o n ปลั๊กอินหรือปลั๊กอิน b ก็คือเป็นการแจ้งว่าสายชาร์จที่เรามาเสียบตัวเครื่องเนี่ยเป็นสายชาร์จแบบไหนเป็นอะแดปเตอร์หรือว่าเป็น u s เสบะน,ะน,นะครับบางคนเสียบช เมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดที่หน้านี้ได้นะฮะในส่วนของหน้าอื่นๆนะฮะโอเคตรงนี้น่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่มันเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะฮะ mobile boost นะครับโอเคไม่เป็นไรเราคุยเฉพาะเรื่องตัวโหมดชาร์จดีกว่านะครับก็โอเคครับแอปตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็สามารถโหลดมาแล้วก็ ช่วยทำให้แบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเร็วขึ้นมาได้นะโดยมีที่มี3โหมดนะครับใครฟังมันก็จะก็ไปเริ่มดูตั้งแต่ต้นคลิปใหม่นะครับมี3โหมดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าจะใช้โหมดไหนนะครับถ้าต้องการการเชื่อมต่ออยู่บ้านนะฮะก็เลือกเป็น fast mode หรือว่า slow mode นะครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องการเชื่อมต่อไม่ต้องการซิงค์ข้อความอะไรเลยก็เลือก x c t i v e mode ไปเลยนะครับเป็นการชาร์จที่ไวแล้วก็อย่าลืมกดปิดหน้าจอด้วยนะครับหลังจากที่กดปุ่มตัว ฟ้าชาร์จให้มันทำงานแล้วนะครับใครใช้รู้เป็นยังไงก็สามารถมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะคะก็โอเคขอ้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะและใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะคะอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ